ในการบินไปข้างหน้าเนื่องจากการหมุนอิสระของโรเตอร์แรงออโต้โรเตชันนั้นที่ใช้ในการบินข้างหน้าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการลดระยะสูงในทางดิ่งในอากาศนิ่งของเฮลิคอปเตอร์แต่เนื่องจากมีความเร็วไปข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงการไหลของอากาศขึ้นข้างบนผ่านวงโรเตอร์และย่านเกิดการขับและย่านเกิดการล่วงหล่นจะเลื่อนจากทางซีกที่หมุนมาข้างหลังของวงโรเตอร์ซึ่งมีมุมทับมากกว่าซีกที่หมุนไปข้างหน้ากรีบส่วนใหญ่จึงอยู่ในย่านเกิดการผลักและย่านเกิดการล่วงหล่นส่วนบริเวณโคนกรีบคือบริเวณโคนกรีบก็จะเกิดการไหลย้อนกลับทำให้เกิดย่านเกิดการผลักบนกรีบจะลดลงนั่นเองในการทำโรเตชันนั้นแบ่งออกเป็นได้เป็น3ขั้นตอนก็คือ 1. ขั้นการเข้า 2. ขั้นการลดระยะสูงอย่างคงที่ 3. ขั้นการลดอัตราเร่งและการลงสัมผัสพื้นซึ่งในขั้นที่3นี้บางตำราก็จะแบ่งเป็นขั้นย่อยคือขั้นที่3ที่4ก็คือการลดอัตราเร่งและขั้นที่4การลงสัมผัสพื้นก็จะมีลักษณะเหมือนกันต่อไปจะกล่าวละเอียดของขั้นการเข้านะครับการทำออโต้โรเตชันจะกระทำต่อจากการสูญเสียกำลังเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ดับรอบเกียร์จะตกนะครับเกิดสภาพการบินที่ไม่ราบเรียบเพราะมีการสูญเสียแรงทางอากาศพลศาสตร์และเกิดการลดของแรงทอร์คที่ลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ด้วยอัตราที่รอบโรเตอร์ลดลงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเฮลิคอปเตอร์มีน้ำหนักบรรทุกมากหรือลมสูงนะครับความเร็วไปข้างหน้าสูงด้วยแล้วก็การอยู่ในสภาพความสูงความแน่นมากนั่นเองจากสภาพทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อกี้การที่จะสภาพการบินในการบินให้เหมือนที่มีกำลังเครื่องยนต์จะต้องหนึ่งเพิ่มปริมาณการปรับมุมทางขึ้นลงของกรีบนั่นคือการใช้กลยุทธ์พิษให้สัมพันธ์และมีการแก้แรงบิดแรงทอร์คที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากการสูญเสียกำลังเครื่องยนต์ผลจึงทำให้รอบลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงานในเฮลิคอปเตอร์ส่วนมากที่สุดรอบจะตกถึงย่านปลอดภัยต่ำสุดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพราะฉะนั้นนักบินจะต้องปฏิบัติในทันทีทันใดโดยตรงเลยครับอันที่1จะต้องปรับมุมทางขึ้นลงเพื่อป้องกันรอบตกมากเกินไป2การดึงคำบังคับพื้นมุงหมุนหรือไซคลิกที่จะช่วยป้องกันรอบตกและรักษารอบนั่นก็คือต้องรักษาความเร็วให้เหมาะสมกับในการลดลงของการทำออโต้โรเตชันนั่นเองจากรูปนะครับจะแสดงการไหลของอากาศและเวกเตอร์ของแรงสำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่มีเครื่องยนต์อยู่เวกเตอร์ของแรงยกแรงต้านมีขนาดใหญ่อยู่นะครับแรงรวมทางอากาศประสาทจะเอ็นมาข้างหลังของแกนการหมุนแรงรวมทางอากาศของประสาทจะเอ็นมาข้างหลังการหมุนถ้าเฮลิคอปเตอร์ขึ้นยนต์ดับนักบินต้องลดคอลเลกทีฟทันทีเพื่อลดแรงต้านที่จะเพิ่มขึ้นและเอียงเวกเตอร์ของอากาศประสาทไปข้างหน้าให้เข้าใกล้กับแกนการหมุนแกนการหมุนของวงโรเตอร์นั่นเองจากรูปนี้แสดงให้เห็นถึงการไหลของอากาศและเวกเตอร์หลังจากเครื่องยนต์เริ่มดับนะครับหลังจากเครื่องยนต์ดับและลดคอลเลกทีฟแล้วแต่เฮลิคอปเตอร์ยังไม่เสียระยะสูงแรงยกแรงต้านลดลงแรงยกแรงต้านลดลงเวกเตอร์ของแรงอากาศรวมทางพลศาสตร์นั้นจะถูกเอียงมาข้างหน้ามากกว่าในการบินที่มีกำลังเครื่องยนต์ซึ่งเมื่อกี้อยู่ในลักษณะของเอ็นไปข้างหลังนะครับเมื่อแรงทางอากาศประสาทเอียงจนถึงการได้ถุนดุลจะทำให้การหมุนอยู่ในรอบปลอดภัยสามารถที่จะร่อนลงได้อย่างปลอดภัยณความเร็วของอากาศประมาณ 50-70 นอตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบของเฮลิคอปเตอร์และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นน้ำหนักรวมขณะนั้นรอบปกติรอบโรเตอร์จะสูงกว่ารอบปกติประมาณ 2-3 รอบนะครับต่อไปมาดูขั้นที่2ของการทำออโต้โรเตชันคือขั้นการลดระยะสูงอย่างคงที่การไหลของอากาศขณะนี้จะขึ้นข้างบนผ่านวงโรเตอร์เนื่องจากการลดระยะสูงนั่นเองปกติการบินข้างหน้านั้นจะได้รับกระแสอากาศที่ไหลมาจากทางข้างด้านหน้าหรือตรงข้ามกับแนวทางการบินเมื่อมีการลดระยะสูงขึ้นกระแสอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงจะมีการขึ้นข้างบนผ่านวงโรเตอร์แทนนะครับการเปลี่ยนแปลงการไหลของอากาศทำให้มุมทัศน์ใหญ่ขึ้นขณะที่มุมทางขึ้นลงของกรีบเท่ากับก่อนเริ่มลดระยะสูงเพราะนั้นแรงรวมทางอากาศประสาทจะเพิ่มขึ้นและเอียงไปข้างหน้าจนได้สมดุลนั่นก็คืออัตราระยะสูงในรอบจะเสถียรภาพเมื่อเฮลิคอปเตอร์ระยะสูง
ที่มุมคงที่ประมาณ 17-20 องศานั่นเองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอากาศความสูงความแน่นสภาพลมและแบบของเฮลิคอปเตอร์และตัวแปรอื่นๆที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้อง